Okay, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Fast English. Okay, it's another session in which I proudly present a 5,000 baht award to another success case of Fast English students. ขอเชิญคุณพายทวีศิลปะวันนี้ตบมือคุณพายทวีนะครับคุณเคนเคนอาทิตย์โอเคนะครับโปรดแนะนำตัวอีกทีนึงครับแล้วมองกล้องแล้วยิ้มเล็กๆยิ้มน้อยชื่อภัยทวีศิลปะวานิชครับผมชื่อเล่นชื่อเคนครับตามป้ายเลยครับโอเคอยากทราบแบ็กกราวด์นิดนึงครับจบจากที่ไหนครับจบจากธรรมศาสตร์ครับผมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองว้าว the architecture ก่อนมาเรียนที่นี่ภาษาอังกฤษให้ตัวเองเนี่ยจากสเกล10ให้ตัวเองเท่าไหร่ความจริงให้ประมาณ3ถึง4ครับผม3ถึง4โอ้ very very interesting นึกว่า6ถึง7 3ถึง4โอเคนะครับแต่ตอนก่อนเรียนเคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่านั้นแต่พอมาเรียนที่นี่แล้วรู้เลยว่าเพื่อนอ่อนอ๋อเลยไม่คิดชอบหน้าอาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่ครับรู้สึกขอบคุณครับว้าวที่อาจารย์รักก็คือตะกี้เพิ่งเห็นเนี่ยน่ารักมากมีอะไรพูดตรงๆกันนะ The purpose of the interview is to motivate all the rest of us okayTo pursue our dreams นะ Anyway ปรากฏว่าครั้งนี้สอบโทโฟลได้กี่คะแนนครับ102ครับผมตบเบอร์ให้คุณเคนนะครับ102 My God เคนที่น่ารักก็คือถามว่าจริงๆเนี่ยพื้นฐานเขาภาษาอังกฤษครับก็ถือว่าใช้ได้นะสอบครั้งแรกได้คะแนนเท่าไหร่ครับ90เท่าไหร่ครับ94ครับตบเบอร์ครับครั้งแรกโอ้โหแสดงว่าถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอพูดนิดนึงไม่เป็นไรนะนะครับ102นี่สอบเป็นครั้งที่4ครับตบมืออีกครั้งนึงครับตบไปก่อนก็คืออะไรครับเขาจะเอาให้ได้ร้อยอัพนะครั้งที่2ได้เท่าไหร่นะครั้งที่1ได้94ครั้งที่2ได้93ครั้งที่3 92โอ้ครั้งที่4 102ตบอีกครั้งนึงครับที่น่าสนใจคืออย่างงี้ He never give upโอเค because he have trust in himself เขาเชื่อว่าน่าจะได้ถามนิดนึงมันมี significant landmark คือการ sharp departure ทุกคนออกพร้อมกันได้นะก็คือมีการเปลี่ยนจัมป์ start แรงขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเออถามก่อนก็เขาเรียกว่าภาพรวมก่อนครับผมมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะใช่เพราะที่ก่อนหน้านั้นอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าคิดแบบเดิมทำเดิมผมแก้แบบเดิมแต่แบบสามอันแรกเนี่ยมันยังปฏิสอบไม่มันใกล้กันด้วยใช่ไหมมันก็ยังแบบเดิมอะไรคือจุดหักเหรู้ไหมอันที่หนึ่งหรือไม่รู้รู้ครับรู้โอเคครับก็คือว่าครั้งแรกที่ไปสอบครับสอบแบบว่าลองสอบดูคิดว่าได้เท่าไหร่ก็เท่าแค่ลองนะฮะโอ้โหแต่ว่าอันนั้นคือจบโกคาร์ดแล้วนะครับเลยเคยไปสอบเข้าใจโกคาร์ดGo card entitled you to attend all the courses available here for up to 2 years, okay? Unlimited access. ครับผมแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยครับก็คือผมตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเกิดสอบครั้งเนี้ยจะให้โอกาสตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายถ้าทำได้เท่าไหร่คือเท่านั้นหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์แล้วเอาแล้วนะแรงงั้นดิครั้งนี้ฮะใช่ครับหมดสิทธิ์เพราะอะไรฮะหมดเงินไม่ใช่ครับผมอันนั้นก็ปัจจัยนึงแต่ว่าก็คือเวลาที่เราจะต้องสมัครมหาลัยครับมันบีบเข้ามาก็เลยต้องกำหนดเดดไลน์ว่าต้องสอบโทเฟลเท่านี้พอแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ๋อคือถ้าถึงไม่ถึงพอแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อโอเคอุ้ยนี่คนลุกแรงมาอันที่สองอันที่สองก็คือความแม่นก็คือพอความรู้ครับตอนที่เราเรียนมาผ่านคอร์สอาจารย์บุญชัยเนี่ยเราจะมีแบบแข็งแรงประมาณนึงแล้วแต่ทีนี้มันเหลือเรื่องเทคนิคการสอบว่าทำยังไงถึงให้ได้คะแนนแต่ละพาร์ทเนี่ยมันอัพขึ้นไปทีละหน่อยก็คือถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับเราจะรู้ว่า strategy ที่จะต้องทำให้มันถึงจุดถึงคะแนนที่เราต้องการนะครับมันมาจากตรงไหนเงี้ยครับอธิบายลงลึกหน่อยได้ไหมครับผมก็คืออย่างเช่นครั้งแรกของผมรู้สึกว่า reading เป็นพาร์ทแรกที่เราจะสอบแล้วเรามีสมาธิเต็มร้อยเพราะเราเพิ่งสอบเป็นพาร์ทแรกเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้คะแนน reading ขึ้นไปให้มากโอเคอยากรู้ละ30คะแนน reading ได้กี่คะแนนครับ28ครับตบมือหน่อยครับ28โอ้โหมีเทคนิคอะไรสัก 2-3 ประการในการที่จะ get prepare นะฮะแล้วก็ทำข้อสอบได้ดีครับผมก็จากของเราเนี่ยครับผมพยายามอ่านพวกบทความครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปติดตามพวกไปไลฟ์เพจใน Facebook ที่เขาแบบอัพข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหมดทุกอันเกี่ยวกับ I love science อะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วเหมือนว่าให้ชีวิตประจำวันมันมีภาษาอังกฤษผ่านตาอยู่ตลอดเวลาเคสที่น่าสนใจไม่จำเป็นเราอยู่เมืองไทยและอยู่หลวงพระบางถูกไหมครับถ้าตามดาราพิเศษนะครับจะพูดเอาไปใช้ in the English speaking environment นะแต่เขาเรียก he put his advice into practice อันที่หนึ่งโอเคอันที่สองอันที่สองก็คือแค่พออ่านอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีสกิลการฟังเพิ่มขึ้นด้วยก็คือ
ทุกอย่างครับผมฟังเพลงดูซีรีส์ดูทีวีอะไรก็พยายามดูรายการภาษาอังกฤษทั้งหมดมาแล้วมันเป็น integrated skill เลยถูกไหมครับแล้วก็ศัพท์นี่อยู่ค่อนข้างเก่งมากเพราะอยู่นั่งอยู่แถวแรกนะฮะอยู่จำตอบศัพท์อาจารย์ได้เกือบ98ไม่ใช่หนูนะ it's a joke it's a joke I'm sorry it's a sarcastic joke ทุกคนงงหนูด้วยเปล่าอย่า you stand out as an exceptionIt's a joke. You stand out because you don't then or the as an exemption. ไม่ฐานะว่าหนูไม่ใช่คนคนนั้นไม่เป็นไรครับทำไมอยู่จำศัพท์ได้เยอะเยอะมากเลยขอก่อนหน้านี้ด้วยตอนเก่งมากนะแรกครับผมอาจารย์จะเปิดคอร์สโวแคปให้สามารถเข้าได้ทุกเสาร์อาทิตย์ผมก็เข้าซ้ำประมาณแบบไม่เบื่อหรอไม่เบื่อครับเพราะว่ามันขี้เกียจทวนเองก็เลยอาศัยว่าเข้าบ่อยๆแล้วก็จำจับที่อาจารย์จดแล้วทีเนี้ยครั้งแรกตัวอย่างอาจารย์นะครับผมจดไม่ทันครั้งแรกๆแต่พอเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บในหน้าหนังสือพวกแคปผมเต็มไปด้วยตัวอย่างที่อาจารย์ให้ทุกอย่างเลยแล้วแบบบางอันมันก็วนซ้ำๆแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้มันรอบที่5ที่จดนี่วนด้วยความตั้งใจนะครับผมสามารถ I can definitely cut off with new examples ฮะแต่ย้ำของเก่าจะได้ให้อยู่จำได้โอเคขอแก้กฎหมายต่อนะครับที่3ก็คือผมเข้าหลายครั้งด้วยครับแล้วผมจดมันซ้ําๆแล้วก็เราเริ่มรู้ตัวเองว่าอันนี้มันจดครั้งที่4ที่5แล้วแต่ไม่จําไม่ได้ไงครับผมโมเริ่มโมโหเลยใช่มั้ยใช่ครับผมนะเพราะเค้าศัพท์เนี่ยสูงสุดตบมือจังก้าบอกเลยครับจันฟิลเนี่ยตอบพวดเร็วมากแล้วก็ถูกตลอดเลยศัพท์นะฉะนั้นการที่เค้าอ่านมากก็เลยได้ศัพท์มาเลยเป็น reinforcement หรือ reinforcement ดีมากๆโอเคแล้วมีข้ออีกข้อนึงนะโอเคการฝึกการอ่านนอกจากเลยครับอ่านเยอะแยะ put yourself into English speaking environment ฮะแล้วก็พยายามที่จะฟังแล้วมีอีกข้อนึงไหมการอ่านสูงเหลือเกิน28เลยนะผมเรื่องอันนี้สำคัญก็คือว่าเราต้องอ่านแล้วแบบพอในเวลาสอบครับเราจะมีเวลาอ่านน้อยประมาณ20นาทีทั้ง passage เราก็ต้องอ่านเป็นภาพอ่านแล้วก็แบบตีความภาพไปเรื่อยๆเราจะไม่สามารถมาไฮไลท์ประโยคได้เหมือนในหนังสือที่เราทำเพราะว่าทุกอย่างเราสอบกล้าใช้เทคนิคภาพจริงๆหรอในการสอบต้องใช้ครับไม่งั้นมันไม่ทันต้องใช้นะครับไม่ฉะนั้นไม่ทันโอเคคำถามก็คือทำไมอยู่ก่อนมาเรียนมีภาพไหมหรือมันมีภาพจงที่ fast English ก็ก่อนเรียนมีครับแต่มันไม่ชัดอ๋อไม่ชัดแล้วไม่รู้สำคัญขนาดไหนอะไรเงี้ยตอนนี้บังคับเห็นภาพใช่ไหมโอเคตบมือนะครับ28ฟังแล้วมีเหตุผลโอเคพาร์ทต่อไป listening ก็น่าจะดีนะเห็นรู้สึกว่าอะไรครับขณะที่เตรียมการอ่านก็ฟังไปด้วยเต็ม3เซตได้กี่คะแนนครับได้27ครับตบมือนะครับ from now on he doesn't have any problem whatsoever with communicating with the native speakers 27ก็จบแล้วมีเทคนิคอะไรก็เมื่อกี้พูดไปแล้วรอบนึงก็คือพยายามฟังทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกอย่างรอบตัวเข้าไม่เบื่อหรอไม่เบื่อครับผมไม่เพราะว่าถ้าเขาเริ่มเบื่อแล้วเบื่อภาษาอังกฤษไม่ได้เบื่อเราโอเคอ่ะ we are safe and sound โอเคครับก็คือผมเนี่ยชอบดูพวกรายการทอล์คโชว์ของเมืองนอกเช่น Late Late Show หรือ Tonight Show ดูจากไหน YouTube ครับผมคือเขาอัปเดตบ่อยมากคือแบบมีแทบทุกวันวันละประมาณ 3-5 คลิปถูกต้องแล้วมันตลกจริงๆนะใช่ครับแล้วเขาคือพิธีกรเนี่ยพูดชัดมากด้วยชัดมากถูกต้องเนี่ย One in a Million That's That Sound ชัดจนสุดๆเลยใช่ไหมใช่เอาละทำไมเขากล้าบอกเลยครับชัดมากแต่หูเขาได้ยินแล้วดูต่อครับชัดจริงๆนะถ้าฟังไม่ออกนี่แย่ละเอาดูต่อเลยครับแล้วก็คือที่ตอนแรกๆมีปัญหาคือเป็นพาร์ท conversation ของ listening ที่ฟังไม่ค่อยออกเพราะเขาพูดกันเร็วเร็วแต่อาจารย์ฟังออกนะครับผมอันนี้จะคิดดีก็คือผมก็พยายามดูซีรีส์ที่มันมีซับภาษาอังกฤษครับพยายามเราดูว่าสิ่งที่เราได้ยินน่ะกับตัวอักษรที่เป็นตัวหนังสือหรือเวลาที่เราจะต้องเขียนลงไปอ่ะมันหน้าตาเหมือนกันแค่ไหนแล้วเราก็เปรียบเทียบดูได้จากการที่เราฟังที่บทสนทนาแล้วก็แบบพอขึ้นซับเป็นภาษาอังกฤษมาก็เราเห็นเอ้ามันมีแบบมีโครงสร้างของอาจารย์อยู่ข้างในซับไตเติลอย่างนี้เลยแสดงว่าเขาใช้จริงๆนี่ครับซับไตเติลนะฮะแล้วหนึ่งเขารู้สึกตอนนี้พูดเป็นระยะนะอาจารย์ทุกอย่างไม่มีเฟคของออสเตรเลียนัชชัลคนที่ตัวจริงรู้สึกไหมนักเรียนจริงตัวจริงวะเอาเป็น dedicated student นี่ของจริงของจริงเขาใช้เวลาจริงๆเลยไม่รู้ฟีลลิ่งของอาจารย์นะไม่ใช่เฟคไม่ใช่ artificial ไม่ใช่อะไรเลยนะของจริงเอาถึง real อันต่อไปโอเคนะครับมีข้อหนึ่งไหม listening ทำไมฟังออกก่อนหน้านั้นฟังออกไหมน่าจะออกระดับหนึ่งนะประสอบครั้งแรกได้90กว่าว้าวธรรมศาสตร์ยูนิอินเตอร์เปล่าเปล่าถ้าภาษาอังกฤษดีไงมัธยมเรียนอยู่ไหนอัสสัมชัญครับมาสเตอร์เก่ากะแล้วตบมืออัสสัมชัญเขาหน่อยครับอัสสัมชัญคืออัสสัมชัญโอเคให้มันรู้สิ who is who
What is what? อ๋อ the assumption อสช.ป่ะใช่ครับมาสเตอร์ตอนระหว่างเรียนมัธยมผมเคยมาเทคคอร์ส intensive grammar ด้วยแสดงว่า this is the right place to study English have you heard that okay นะครับโอเคใช่ได้โอ้ยเก่งมากนิดนึงแล้วก็ speaking ไว้ทีหลังเราก็รู้ of the lowest score among other sections okay lighting 30ได้เท่าไหร่24นี่เสียดายดิก็ตบเลยก็สูงตบหน่อยตบนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ถ้า23เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่เกิน23ถ้า24เริ่มระดับเทพแล้วเนี่ยแต่24 25ก็โอเคแล้วทำไมถึงได้คะแนนสูงขนาดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต้องมีจุดแก้ไขแน่ๆใช่ไหมใช่ครับผมทำไมยังเขียนได้ก่อนก็คือผมเทคคอร์สมองอย่างเงี้ยเทคคอร์สของอาจารย์อนุสรณ์2ครั้งเลยใช่ครับผมโอ้โหไม่โกคาดีเนาะได้เรียนเยอะแยะเลยอ่ะคุ้มมากเข้าใจนัยยะนะฮะแล้วเรียนไม่ใช่นัยยะ to explicit to explicit เรียนไม่เถิดนี่คืออายเลยที่เรียกอยู่เรียนเพราะมันคุ้มคุ้มไหมถามจริงอ่ะจะคุยเรื่องโกคาเนี่ยคุ้มไหมคุ้มมากทำไมคุ้มครับอ่ะบอกไปเลยคือไม่มีเตรียมนะครับมาเตรียมกันตรงนี้อ่ะโกคานี่คือเราค่อนข้างคืออาจารย์ให้คอร์สมาเรียกว่าเกินยังไงก็เรียนไม่ทันนะครับเพราะมันเยอะมากอะไรนะคืออาจารย์ให้เกินกำลังที่เราจะสามารถเรียนไหวดีกว่าพูดอย่างนี้เราบอกเล่นในทิปคอร์สไปโอเคเพราะว่าคือถ้าเราสามารถเรียนทุกสาขาแล้วเราแบบยังมีคอร์สย่อยให้เราไปลงเรียนได้อีกนะครับคือให้เกินไว้ก่อนแล้วก็อันไหนที่เราอ่อนแล้วค่อยไปโฟกัสถึงจุดนั้นใช่ป่ะลงอกนะครับไม่ใช่ว่าอย่าลงเลยเรียนไม่หมดหรอกIt depends on how you interpret it. ดูต่อนะครับใช้ได้ writing แล้วจุดไหนที่ต้องพัฒนาจริงๆทำไงถึงเขียนได้อยากรู้นิดหนึ่งก็ทำไงถึงเขียนได้ผมลำดับแรกไม่เก่งเนาะสอบก็ยี่สิบครั้งแรกๆก็ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใช้ได้ writing ไม่พัฒนาเลยอ๋อ I'm sorry ก็เขียนได้อย่างนี้ดีกว่าถามใหม่ดีกว่าจุดไหนที่พัฒนาเกี่ยว writing ของผมใช่ไหมครับพูดไปเลยแสดงคนที่เขียนได้แล้วนะฮะทำไมอยู่เขียนได้ก่อน2คำถาม1ทำไมอยู่เขียนได้อันที่2จุดไหนที่ต้อง to be improved to be improved อันดับแรกคือ grammar ครับผม grammar สำคัญที่สุดในการเขียน writing เพราะว่าไม่เรียน grammar มาเรียนคอร์สดีได้ไหมเอ๋ทุกคนอยากจะรู้ไม่ได้ครับทำไมอ่ะประหยัดเงินคือถ้าเราเรียกว่าถ้ามันไม่มีพื้นมาก่อนนะครับเราก็ควรจะเรียน grammar เสริมเข้าไปเพราะว่าทุกอย่างมันโยงกันหมดการที่เราจะใช้กฎของแต่ละอันเนี่ยเข้ามาพูดอย่างเช่นแค่เราจะเลือก verb มาใช้เราจะดูได้ไงว่าจะใช้ tense ไหนถ้าเราไม่แม่นแกรมมาจริงๆเราก็จะแบบใช้แบบเดาๆไปเรื่อยแล้วต้องมี voice ด้วย active passive ด้วยใช่ครับเพราะเหมือนการที่เราเขียน writing เราเป็นคนนำเสนอข้อมูลแล้วถ้าเกิดแกรมมาเราไม่แม่นเราจะนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้องได้ยังไงเก็ทละเก็ททั้ง intensive ตอนเด็กๆแล้วก็กลับมาใช่มั้ยครับลงโกคัสลงอะไรเอาสิ grammar that's it เอาสิ grammar โอเคแล้วคิดว่าตรงไหนต้องพัฒนาขึ้นของผมใช่ไหมครับคนนี้สัมภาษณ์มันดีนะยังเป็นเรื่องสัมภาษณ์ถึง7โมงนะ1ทุ่มเป็นเรื่องของไอเดียครับเพราะบางทีเหมือนตอนเวลาสอบครับมันตื่นเต้นใช่ครับผมมันตื่นเต้นแล้วอย่างตอนครั้งล่าสุดที่สอบก็คือพิมพ์จนเวลาหมดแล้วยังไม่รู้ตัวเหลือประมาณ8วินาทียังไม่ได้ summarize ยังไม่ summarize เลยโอ้โหแสดงว่าฟังนะครับเขียนได้แล้วเกิน24แล้วเพียงแต่อะไรครับ out of timeไม่มีเวลาสมัยพูดสมัยเขาตัดคะแนนมหาศาลเลยตบมือให้หน่อยครับจริงๆได้แล้วตบไม่ได้แกล้งพูดได้แล้วเขาขาด summary ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเป็นหนึ่งเซกชันใหญ่เลยเพราะต้องมี introduction body กับอะไรครับ summary แสดงว่าอยู่เกิน24แล้วจบไปเรียนได้ละ you can go now โอเคสรุปก็คืออะไรครับมันเนื่องจากพอเขียนเป็นแล้วนี่ใช่ไหมเลยลงลึกเลยเวลาเลยหมดใช่ไหมใช่ครับอยู่ต้องมั่นใจตัวเองว่าเราได้แล้วยิ่งลึกว่าเกิน24ไปถามท่านถ้ามี summary เกินครับ27ตบมือครับ27ผมมั่นใจตบเพราะเขาตัดมากเลยเขาต้องแบ่งเวลาให้เป็น3 section นี่เรียนรู้อย่างข้อบกพร่องนี้น่าสนใจมากเลย very interesting case 26 100% อยู่แล้วอาจจะ27อาจารย์ว่านะครับใช้ได้เพราะหายเป็น1 paragraph นี่มัน disgusting มันก็คนพิการไปเลยแต่ยังได้คะแนนสูงขนาดนี้ตอนที่ออกจากห้องสอบมาคิดว่าแบบได้ไม่ถึงร้อยเพราะว่าเราแหว่งอันนี้แหว่งไปเลยนะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะเราได้แล้วนี่แต่อันลงลึกเลยใช่ไหมใช่ครับแสดงว่ายืนต้องออกจากห้องนี้ไปด้วยครับเราเขียนได้แล้วโอเค he can definitely live up to a very high standard of sophisticated writing at the time speaking spoken ได้เปล่านะเต็ม30ได้อะไรครับ23ก็พอดีจุนเจียนตบมือหน่อยส่วนใหญ่นักเรียนเราจะได้20หรือ21อย่างเงี้ยทำไมถึงได้23ทำไมพูดได้แล้วก็ตรงไหนต้องแก้ไขอันนี้สำคัญเลยครับเพราะ speaking ทุกอย่างอยู่ที่เวลาอย่างเดียวคือข้อมูลเขาจะให้มาเกินเวลาที่เราจะทำได้
พราะฉะนั้นการที่เราฝึก summarize หรือฝึกอ่านจากของอาจารย์เนี่ยครับผมเพราะว่าของอาจารย์จะเป็นตัวอย่างที่สรุปย่อความแบบเป็นรายละเอียดแบบรายละเอียดมากเนี่ยครับผมซึ่งก็คือในตอนที่สอบมันก็ต้องมีการปรับเล็กปรับน้อยเพื่อว่าเพราะข้อสอบมันจะเร็วมากเลยใช่ครับผมจับเลยแล้วเป็นข้อมูลใหม่เราไม่เคยเห็นแล้วทีนี้มันอยู่ที่เราว่าเราสามารถตัดอันไหนได้หรือว่าเลือกอันไหนได้นี่มันเป็นเหมือนต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับผมถูกต้องแต่จริงๆแล้วฟังดีๆพูดได้ไหมภาษาอังกฤษบอกพูดได้ครับผมโอเคตบมือหน่อยครับจริงๆพูดได้แต่นี่มันเป็น academic speaking ก็คือต้องมีการตัดต่อตกแต่งเสริมอะไรอย่างเงี้ยอยู่เมืองนอกมานานฮะโอเคใช้ได้แล้วก็จุดไหนที่ต้องพัฒนาครับก็เรื่องการเดี๋ยวเพิ่งบอกน้องๆเพื่อนๆหน่อยว่าทำยังไงถึงจะผ่าน section นี้ได้ถึง23 speaking speaking นี่ก็ listening ก็สำคัญมากครับผมเพราะว่ามันจะมีมันลิงก์กับลิสติ้งใช่มั้ยแม้กระทั่งแบบโจทย์หรือข้อมูลต่างๆเค้าก็จะพูดให้เราฟังเงี้ยครับผมแล้วถ้าเกิดเราฟังได้แบบสะดุดหรือฟังไม่ทันทีเดียวเงี้ยเราก็จะไม่สามารถเอาข้อมูลมาร้อยต่อกันได้เงี้ยครับร้อยต่อเท่าที่ฟังดูเนี่ย it's a very substantive interview very substantive interview เป็นอะไรเนื้อหาเข้มข้นเลยแล้วนี่ของจริงเมื่อกี้ฟีลได้ของจริงนะครับโอเคจริงๆจากสัมภาษณ์ต่อในนามของท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ซุปเปอร์ CEO นะครับเอาแต่อิสระโจ๊ก confess English นะครับก็ขอมอบเช็คเดี๋ยวก่อนเช็คก็ขอมอบไปแล้ว certificate of academic excellence ให้คุณไพทวีศิลปะวณิชหรือในเคนตอมเมอร์ในเคนนะครับแล้วรับหน่อยทายไม่มีใครทายเลยฮะโอเคนะครับพร้อมเลยครับเช็คนะครับ 5,000 บาทแคชตบมือดังๆหน่อยครับให้ในเคนนะครับโอเคเดี๋ยวเขาเห็นนะครับ thank you so much แล้วก็นะครับanother jewel สิ่งจิ๋วเพชรนินจินดาที่มีค่าของแฟซีตบมือดังๆให้ในเคนหน่อยครับ thank you very much ผมมีของจะให้อาจารย์โอ้ยมีด้วยเหรอจริงอาจารย์พร้อมจะรับในเคนแล้ว1นาทีรับในเคนรุ่นใหม่รุ่นแรกเนี่ย60ทุนแรกทุนละหมื่นนั้นเศรษฐกิจดีโอเคก็ 600,000 แล้วก็อีก 300,000 ก็เธอทุนละ 5,000 ก็อีก60ทุนนะในเคนเป็นคนที่9นะครับแล้วก็ตะกี้ได้มาอีก1คนละเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์ทุกอาทิตย์ละอีก4คนทั้งหมดเป็น5ตบมือให้แฟนอิริสหน่อยครับมันไม่ให้ของขวัญอาจารย์ฉันอยากรับนะเคนเป็น CD เพลงครับผม CD เพลงอะไรเอ่ยเป็นเพลงป๊อปอะคูสติกครับป๊อปอะคูสติกแต่ว่าเพราะนะป๊อปอะคูสติกรู้ได้ไงแกพูดภาษาอังกฤษได้1พูดชัดได้2ครับเขาพูดด้วย confidence ได้แล้วได้เลยอยู่ชื่อแป๊บนึงทำไพ่ทินก่อนนะถ้าได้แล้วได้เลยจริงไหมว่าที่อาจารย์พูดเป็นไงที่ใบก็ฟังหน่อยที่อาจารย์มักจะพูดว่าถ้าได้แล้วได้เลยหมายความว่าอะไรคือของผมมันรู้สึกว่าตอนแรกเป็นปัญหาคือ listening แต่พอมันฟังออกแล้วมันฟังทุกอย่างออกจริงครับคือมันฟังเราสามารถเขียนประโยคที่เขาพูดได้มันโครงสร้างได้เลยบ้าแล้วเพราะมันได้แล้วได้สมองมันเปลี่ยนโครงสร้างได้เขาเรียก neuroplasticity มันเปลี่ยนนะครับ synapses หมดทุกอย่างโอเคต่ออะคูสติกครับผมอันนี้คือศิลปินเป็นคนอเมริกันแท้ๆเป็นเกิดที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับเหรอเพราะไหมเพราะมากครับแล้วอันนี้คือข้อดีคือพอเป็นอะคูสติกเขาร้องชัดมากชัดมากครับผมแต่ละครั้งเดี๋ยวก็รู้อ่ะนี่บุญชัยฟังออกป่ะอะคูสติกโอเคครับผมขอบคุณคุณไพทวีนะครับคุณเคนนะครับ thank you so much โอเคแล้วก็ถือเป็นเกียรติประวัติอาจารย์มากเลยนะขอบคุณมากครับคืนนี้จะไปฟังเลยในรถว้าวซีดีรถเสียเปล่านะในรถเลยฟังในรถ thank you